كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องครับโรงเรียนสถาชนวิชาประวัติศาสตร์กลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวที่แล้วเรายังคงอยู่เรื่องของท่านอาลีบินอบีตอลิบนะครับซึ่งเป็นคอลิฟ้าท่านที่4ของอาณาจักรอิสลามซึ่งท่านอาลีเนี่ยนอกจากจะเป็นคอลิฟ้าแล้วเนี่ยท่านยังเป็นซอฮาบะห์ที่เข้ารับอิสลามเป็นคนแรกด้วยนะครับในกลุ่มของเยาวชนเนี่ยแล้วก็ท่านก็ยังเป็นลูกเขยของท่านนบีนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ของท่านเนี่ยก็ถูกนำมานะครับมีความเกี่ยวเนื่องนะครับกับกลุ่มต่างๆเนี่ยหลายกลุ่มทีเดียวนะครับก็คราวที่แล้วนะครับเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสงครามซิฟฟินนะครับซึ่งเป็นสงครามระหว่างท่านอาลีกับมูอาวิยะห์คือหลังจากสงครามอูฐแล้วเนี่ยก็ท่านอาลีก็เคลื่อนพลนะครับเพื่อไปหาท่านมูอาวิยะห์แล้วก็กองทัพก็ไปพบกันที่ตำบลซิฟฟินนะครับก็เลยเรียกสงครามนี้ว่าสงครามซิฟฟินนะครับก็เป็นการรบระหว่างมูอาวิยะห์กับท่านอาลีนะครับทีนี้คราวที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับมัจลิสตะกีมนะครับมัจลิสตะกีมเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นกลุ่มนะครับที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานะครับเพราะว่าในขณะที่รบอยู่นะอัมอิบนุอาสเนี่ยก็ชูนะครับเอากุรอานที่ปลายหอกแล้วก็ชูขึ้นแล้วก็บอกว่าให้เราเนี่ยเอากุรอานมาตัดสินมาแก้ปัญหากันนะครับทีนี้ในกลุ่มเนี่ยก็มีกลุ่มของคนที่สนับสนุนท่านอาลีอยู่เคียงข้างท่านอาลีแล้วก็ไม่พอใจตรงนี้นะครับบอกว่าท่านอาลีกำลังได้เปรียบนะครับในสมรภูมิเนี่ยก็คือจริงๆเนี่ยกำลังพลเนี่ยที่มารบเนี่ยฝ่ายของท่านอาลีเนี่ยน้อยกว่ามูอาวิยะห์ครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าในสมรภูมิเนี่ยในอดีตเนี่ยเราไม่มีระเบิดไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยกลศึกเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญนะครับในการที่จะทำให้กองทัพเนี่ยได้เปรียบหรือไม่นะครับขณะที่ท่านอาลีกำลังได้เปรียบแล้วก็ท่านอาลีก็สั่งกองทัพให้หยุดฝ่ายมูอาวิยะห์ก็สั่งกองทัพของตัวเองให้หยุดเพื่อใช้กุรอานในการแก้ปัญหาตรงนี้เองนะครับมีกลุ่มหนึ่งที่ไม่พอใจก็เลยแยกตัวออกมานะครับจากท่านอาลีเรียกกลุ่มนี้ว่าคอวาริชนะครับแต่เดี๋ยวเราจะคุยเรื่องคอวาริชกันในช่วงหลังนะครับตอนนี้เราก็มาต่อเนื้อหาคราวที่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมัจลิสตะกีมนะครับก็คือทบทวนกันนิดนึงนะครับก็คือมัจลิสตะกีมเนี่ยได้เกิดขึ้นนะครับที่ดาวมาตุนจันดันนะครับก็คือที่นั่นเนี่ยเป็นชื่อสถานที่นะครับซึ่งอยู่ทางใต้ของดามัสกัสนะครับมีการประชุมกันนะครับก็คือในเดือนรอมฎอนนะครับพิจารณาที่37ก็คือหลังจากเดือนซอฟัตมาแล้วเนี่ยก็ว่างเว้นนะครับในช่วงนั้นน่ะก็เตรียมเหมือนกับเตรียมกลุ่มที่จะมาคุยกันแล้วก็แต่ละกลุ่มเนี่ยมีแนวคิดอย่างไรก็ให้ไปเตรียมตัวมานะครับโดยกลุ่มมัจลิสตะกีมเนี่ยประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายของท่านอาลีโดยมีอบูมูซานอัชชารีเนี่ยเป็นหัวหน้านะครับเหมือนกับเป็นอามิตรของกลุ่มนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยอบูมูซานอัชชารีเนี่ยก็ชราภาพแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยผู้สังเกตการในฝ่ายของอบูมูซานอัชชารีเนี่ยมี400คนนะครับในฝ่ายของมูอาวิยะห์ก็อย่างที่ทราบนะครับก็คือท่านอัมอิบนุอาสนะครับพร้อมด้วยกับผู้สังเกตการอีก400คนในขณะเดียวกันก็ยังมีกลุ่มของผู้สังเกตการที่เป็นฝ่ายอิสระอีกนะครับอย่างเช่นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรท่านอับดุลลอฮ์บินอิบนุซูเบตนะครับอับดุรมานบินฮาริสอัลมุกีรอบินชูบานะครับแล้วก็ซะบินอบีวากอสเหล่านี้ก็เป็นซอบาระดับอาวุโสนะครับก็ร่วมสังเกตการก็คืออย่างที่บอกนะครับก็คือว่าไม่มีใครอยากให้มุสลิมรบกับมุสลิมด้วยกันเองนะครับแต่ด้วยกับปัญหาการเมืองเนี่ยมันก็นำมาสู่ปัญหาอื่นๆที่ตามมานะครับทำให้เกิดสงครามแรกก็คือสงครามอูฐแล้วก็สงครามซิฟฟินก็เป็นสงครามครั้งที่สองระหว่างมุสลิมด้วยกันเองนะครับทีนี้ที่ประชุมมีมติก็คือว่าสมควรที่จะปลดทั้งท่านอาลีแล้วก็มูอาวิยะห์ออกจากตำแหน่งนะครับก็คือเหตุผลหลักๆก็คือว่าท่านอาลีเนี่ย
ไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนชาวซีเรียในขณะเดียวกันมูอาวิยะก็ชาวเมืองกูฟ้าก็ไม่พอใจตอนนั้นท่านอาลีเนี่ยก็ย้ายฐานนะครับจากศูนย์กลางที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยมาอยู่ที่กูฟ้าแล้วนะครับคอลิฟ้าท่านใหม่เนี่ยก็เหมือนกับให้ประชาชนเนี่ยยังเสียงประชาชนว่าเขามีความต้องการให้ใครนะครับโดยฝ่ายของท่านอามูอาวิยะเนี่ยก็บอกว่าอัมอิบนุอาสเนี่ยมีความเหมาะสมที่สุดนะครับประชาชนในฝ่ายที่สนับสนุนท่านอาลีก็มองอบูมูซานอัชชารีเนี่ยมีความเหมาะสมที่สุดหรือท่านอาลีเองก็มองท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดนะครับทีนี้ที่ประชุมก็มีมติว่าปลดทั้งคู่เลยนะครับทีนี้เวลาที่บอกปลดทั้งคู่เลยเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะให้ประชาชนเนี่ยยังเสียงเลือกใหม่นะครับว่าสมควรจะให้ใครเป็นคอลิฟ้าเนี่ยอบูมูซานอัชชารีก็ยืนขึ้นแล้วก็ประกาศนะครับบอกว่าเราได้ไต่ตองแล้วถึงกิจการของมุสลิมและเห็นว่าไม่มีอะไรที่จะช่วยให้สันติภาพและความปรองดองเกิดขึ้นในหมู่มุสลิมได้มากกว่าการปลดทั้งท่านอาลีแล้วก็มูอาวิยะออกจากตำแหน่งหลังจากนั้นก็ให้บรรดาผู้อาวุโสของพวกท่านเลือกใครคนหนึ่งขึ้นมาแทนพร้อมกับท่านอบูมูซานอัชชารีก็ชักดาบออกมาจากฝักนะครับแล้วก็บอกว่าฉะนั้นขอฉันขอประกาศในนามของประชาชนว่าได้ปลดท่านอาลีและมูอาวิยะออกจากตำแหน่งเสมือนกับฉันได้กระชากดาบออกจากฝักของมันอันนี้ก็เป็นแนวคิดนะครับเป็นสิ่งที่ประชุมกันมานะครับทีนี้อีกฝ่ายหนึ่งก็คืออัมอิบนุอาสเนี่ยจริงๆก็ต้องประกาศในลักษณะเดียวกันนะครับเหมือนกับตามที่มติที่ประชุมที่ออกมาลักษณะแบบนั้นนะครับเวลาอบูมูซานอัชชารีก้าวถอยหลังออกมานะครับอัมอิบนุอาสก็ยืนเดินขึ้นมาด้านหน้านะครับแล้วก็ประกาศว่าพวกท่านได้ยินคำตัดสินของอบูมูซาแล้วเขาได้ปลดผู้อ้างสิทธิ์ของเขาคืออาลีให้พ้นจากตำแหน่งฉันขอสนับสนุนคำพูดของเขาแต่เกี่ยวกับมูอาวิยะฉันขอประกาศว่าเขายังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมของเขานะครับยังเป็นอามีรุ่นมุมินีนเหมือนกับดาบของฉันท่านอามิบนูอาสก็ยกดาบของท่านขึ้นมาที่อยู่ในฝักนะครับแล้วฉันก็ปลดเขาด้วยเช่นเดียวกันหมายถึงปลดท่านอาลีบินอบีตอลเลบนะครับแล้วขอแต่งตั้งผู้อ้างสิทธิ์ของฉันก็คือมูอาวิยะเพราะเขาคือทายาทของท่านอุสมานผู้ที่จะลงโทษตอบแทนให้แก่เลือดของเขาและมีสิทธิ์ที่สุดที่จะสืบทอดตำแหน่งจากเขาในที่นี้ก็หมายถึงท่านอุสมานนะครับทีนี้ก็กลายเป็นว่าอะไรครับอบูมูซากับท่านอัมอิบนุอาสทีนี้ก็เถียงกันใหญ่โตเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะมติที่ประชุมเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่อัมบอกนะครับตรงนี้เองนะครับฝ่ายคอวาริชเองก็มองว่าอะไรครับอัมอิบนุอาสเนี่ยใช้เขาเรียกไม่ซื่อสัตย์นะครับไม่ซื่อตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงกันนะครับ ทีนี้ในส่วนของมัสยิดลิสตาเกมเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันนะครับผู้นำทั้งสองถูกปลดออกจากตำแหน่งนะครับอัมก็ใช้ความเฉลียวฉลาดตรงนี้ต้องบอกว่าฉลาดแกมโกงเหมือนกันนะครับในการแต่งตั้งมูอาวิยะขึ้นมานะครับเสร็จเรียบร้อยอัมก็รีบเดินทางกลับสู่ดามัสกัสเพื่ออะไรครับเพื่อเหมือนกับเป็นการไปรีบไปไบอาต่อมูอาวิยะเลยก็ใช้มติที่ประชุมสิ่งที่ประกาศต่อที่ประชุมไปเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นคำที่อ้างสิทธิ์นะครับเพื่อแต่งตั้งมูอาวิยะเป็นคอลิฟ้าต่อนะครับส่วนอบูมูซาอันอัชชารีเนี่ยก็อายนะครับแล้วก็อะไรครับไม่อยากจะกลับไปพบหน้าไม่กล้าสู้หน้าท่านอาลีนะครับแทนที่จะเดินทางไปยังกูฟ้าเพื่อไปหาท่านอาลีท่านอบูมูซานอัชชารีก็เลยเดินทางไปอยู่ที่มักกะนะครับเหมือนกับหลบหน้าท่านอาลีเลยเพราะเหมือนกับอะไรครับเสียรู้นะครับเสียรู้ท่านอัมอิบนุอาสตรงในการประกาศนะครับในวันที่เหมือนกับประกาศมติที่ประชุมนะครับส่วนคอวาริชเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งมากเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยทำให้คอวาริชที่วันที่ท่านอาลีเนี่ยประกาศว่าไม่จะหยุดนะครับทั้งที่ในศึกเนี่ยกำลังได้เปรียบอยู่ท่านอาลีห้ามนะครับในสงครามอูฐเนี่ยห้ามไม่ให้ยึดทรัพย์เฉลยห้ามไม่ให้จับฝ่ายของท่านหญิงไอชาเนี่ยเป็นเฉลยไม่ห้ามยึดทรัพย์เฉลยทำได้แค่เพียงอะไรครับยึดสิ่งที่ตกอยู่ในสงครามเนี่ยฝ่ายคอวาริชเองก็ไม่พอใจนะครับเพราะในการรบครั้งนั้นต้องบอกว่าเหมือนกับว่าไม่ได้อะไรเหมือนกันนะครับต
รงนั้นเนี่ยก็พอมายิ่งประเด็นนี้ของอัมอิบนุอาสที่ชิงประกาศแบบเนี้ยก็ยิ่งทำให้ควาริชไม่พอใจนะครับทีนี้ฝ่ายควาริชจริงๆก็เป็นกลุ่มที่อิบาดะห์มากนะครับเหมือนกับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยบอกเองว่าโอ้โหพวกนี้อิบาดะห์เนี่ยสภาพของเขาเนี่ยตาเบิกโพงตาบวมเลยนะเหมือนกับคนอดหลับอดนอนนะครับตาดำคล้ำเลยเนี่ยแสดงว่าพวกกลุ่มนี้ก็อิบาดะห์เยอะนะครับแต่ถ้าอิบาดะห์แล้วก็มีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเนี่ยในเรื่องของการอิบาดะห์เนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องคุยต่อไปว่าเป็นการอิบาดะห์ที่ดีหรือไม่ดีนะครับทีนี้ผู้นำคนหนึ่งก็ได้ขู่ท่านอาลีว่าถ้าหากเขายอมฟังคำตัดสินของมัจลิสตากีมในเรื่องเกี่ยวข้องกับคัมภีร์ของอัลเลาะห์แล้วเนี่ยพวกเขาก็จะต่อต้านเขาต่อต้านท่านอาลีเพื่อหวังความโปรดปรานจากอัลเลาะห์เหมือนกันตรงนี้เขาก็มองว่าผู้นำอย่างท่านอาลีเนี่ยตัดสินใจผิดพลาดแล้วนะครับในเรื่องนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยพี่น้องดูนะครับในเรื่องของตรงเนี้ยมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องศาสนานะครับแต่มันเป็นกึ่งปัญหาของการเมืองนะครับโดยฝ่ายท่านอุสมานต้องการที่จะหาตัวฆาตกรเนี่ยมาลงโทษก่อนหลังจากนั้นมูอาวิยะห์จึงจะไบอะห์ในฝ่ายของท่านอาลีก็มองว่าต้องไบอะห์เลยนะครับในเมื่อมีผู้นำแล้วเนี่ยก็เลยเป็นประเด็นปัญหาที่นำมาสู่การสู้รบกันนะครับกลุ่มเนี้ยก็มาชุมนุมกันที่บ้านของอับดุลลอฮ์บินวาฮับอัรรอชีบีนะครับผู้เตือนให้ผู้คนเนี่ยดำเนินชีวิตด้วยคุณธรรมและเตรียมตัวไว้สำหรับโลกหน้าด้วยถ้อยคำที่เผ็ดร้อนนะครับเขาได้ขอให้คนเหล่านั้นกำชับกันในเรื่องความดีและห้ามปาล์มในเรื่องที่เป็นความชั่วและควาริชก็มีความคิดว่าใครที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็เข้าข่ายในลักษณะของผู้ที่กำลังฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลเลาะห์นะครับทีนี้ในกลุ่มเนี่ยก็มีความคิดอย่างที่บอกนะครับเขาอิบาดะห์เยอะทีเดียวนะครับจริงๆไม่ใช่ว่าไม่เคร่งครัดนะครับแต่โดยเฉพาะอย่างเช่นคำพูดของอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยบอกว่าพวกเนี่ยอิบาดะห์เยอะกว่าพวกเราเสียอีกนะครับฝ่ายของควาริชเนี่ย พวกควาริชก็เลยออกจากที่อยู่ของตัวเองนะครับไปรวมตัวกันที่หุบเขาหนึ่งนะครับแล้วก็ไปยังมาดาอินเพื่อยึดเมืองที่นั่นนะครับแล้วก็อาศัยอยู่ที่นั่นแล้วก็ใช้ชีวิตตามหลักการของพวกเขาที่เขาคิดว่าการใช้ชีวิตแบบนี้เป็นสิ่งที่ถูกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดของควาริชนะครับอัมอิบนุอัลอาสเนี่ยต้องการให้ท่านอาลีหมดอำนาจเพียงคนเดียวนะครับอัชอัชบินกอยส์เนี่ยได้อ่านคำตัดสินดังกล่าวนั้นได้อย่างถูกให้ได้ถูกอ่านให้คนในเผ่าบานีตะมีมฟังนะครับทีนี้เป็นยังไงครับพออ่านคำประกาศของอัมอิบนุอาสให้คนอื่นฟังเนี่ยคนในเผ่าบานูตะมีมเองเนี่ยก็โกรธแค้นนะครับแล้วก็คิดว่าท่านอาลีเนี่ยถ้ายอมรับในคำของอัมอิบนุอาสเนี่ยพวกเขาก็ไม่อยู่กับท่านอาลีแล้วนะเพราะตอนนั้นเขาก็มองว่าท่านอาลีเป็นคอลิฟะผู้ทรงธรรมแล้วก็เป็นคอลิฟะที่ถูกต้องนะครับอุรวะบินอูซีนานะครับก็ลุกขึ้นพวดขึ้นมาแล้วก็กล่าวว่าเจ้าจงแต่งตั้งคนตัดสินในศาสนาของอัลลอฮ์กันนั้นหรือเจ้าหมายถึงพวกกลุ่มเนี่ยแต่งตั้งคนตัดสินในคำสั่งของอัลลอฮ์กันนั้นหรือนะครับกลุ่มของกุเราะห์ก็เห็นพ้องด้วยแล้วก็พากันลุกตะโกนว่าการตัดสินเป็นของอัลเลาะห์เท่านั้นมนุษย์ไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินนะครับถ้าคำสั่งของอัลเลาะห์เนี่ยชัดเจนอยู่แล้วมนุษย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินอื่นนะครับก็ตรงนี้ก็มองการกระทําของอัมอิบนุอาสเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับทีนี้กลุ่มนี้ก็เลยถอนตัวออกจากแนวหน้าของท่านอาลีนะจริงๆกลุ่มนี้ก็ถอนตัวออกมาเยอะนะครับทั้งที่คนกลุ่มเนี่ยเคยร่วมรบกับท่านอาลีในสงครามซิฟฟีนนะครับรวมถึงสงครามอูดด้วยนะครับที่เขายืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับท่านอาลีนะครับแล้วก็เขาก็มองว่าพวกเขาเนี่ยไม่ต้องการเห็นความเฉลียวฉลาดที่มีแต่แนวทางที่ไม่ค่อยยุติธรรมที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝ่ายของท่านมูอาวิยะห์ก็คือการชิงประกาศของท่านอัมอิบนุอาสเนี่ยพวกกลุ่มนี้ก็มองว่าเป็นการประกาศที่ไม่ถูกต้องเลยทีเดียวนะก็คือเหมือนกับตกลงกันว่าจะประกาศแบบนี้แต่อัมอิบนุอาสเนี่ยก็มาเลือกที่จะประกาศอีกแบบหนึ่งนะครับพวกเขาเนี่ยก็ยังคาดว่ามัจลิสตากีมเนี่ยจัดขึ้นโดยฝ่ายมูอาวิยะห์เพียงฝ่ายเดียวนะครับแล้วก็
แถมก็ยังมีสิ่งที่ซ่อนเร้นวาระซ่อนเร้นทางการเมืองเนี่ยอีกหลายข้อทีเดียวก็มองว่าการประกาศของท่านในกลุ่มมัจลิสตากีมเนี่ยคือที่แรกไม่พอใจคำประกาศของอัมอิบนุอาซอย่างเดียวนะครับทีนี้เวลาวิเคราะห์กันไปเรื่อยพูดถึงปัญหาไปเรื่อยเนี่ยก็มองว่ามัจลิสตากีมเนี่ยไม่ได้แต่งตั้งโดยทั้งฝ่ายท่านอาลีและเป็นการแต่งตั้งของฝ่ายมุอาวิยะฝ่ายเดียวนะครับคนที่ออกมาเนี่ยก็เป็นแบบนู้นแบบนี้ทีนี้มันก็กลายเป็นอะไรครับฟิตนาที่เกิดขึ้นมาแล้วในกลุ่มเนี่ยก็วิเคราะห์กันไปเองแล้วทีนี้กลุ่มที่แยกตัวออกมาเนี่ยต่อมารู้จักกันในนามของคำว่าคอวาริชนะครับท่านอาลีเนี่ยกลับมาจากสงครามซิฟฟีนเนี่ยพอมาถึงเมืองกูฟ้านะครับคนกลุ่มเนี่ยที่บอกว่าไม่พอใจท่านอาลีที่ท่านอาลียุติสงครามทั้งที่กำลังได้เปรียบนะครับคนกลุ่มนี้ประมาณ 12,000 นายนะครับ 12,000 คนเนี่ยก็แยกตัวจากอำนาจของท่านอาลีก็ไม่คิดว่าท่านอาลีเนี่ยเป็นคอลิฟ้าแล้วพี่น้องนึกภาพนะในอดีตเนี่ยประชากรไม่เยอะนะครับทีนี้พอบอกว่ามีคนรวมกลุ่มกันถึง 12,000 คนเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับเป็นกลุ่มใหญ่ทีเดียวนะครับที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับพวกเขาก็เลยเดินทางไปยังหูรุรอนะครับมีท่านชาบีบบินริบอีนะครับอัตตามีมีเป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับส่วนผู้นำที่นำการละหมาดก็คือท่านอับดุลลอฮ์บินอัลกะวานะครับอัลยัสกูรีนะครับคนนี้เป็นผู้นำในการละหมาดแต่หัวหน้ากลุ่มของกลุ่มนี้จริงๆก็คือท่านชาบีบนะครับอัตตามีมีเนี่ยเป็นหัวหน้ากลุ่มของคอวาริชนะครับพวกนี้ใช้สโลแกนนะครับคำขวัญในการดำเนินชีวิตเนี่ยก็คือบอกว่าการตัดสินเป็นของอัลลอฮ์เท่านั้นมนุษย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปตัดสินนะครับโดยเฉพาะหลักการที่ชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยมนุษย์ไม่มีสิทธิ์นะครับคำตัดสินเป็นของอัลลอฮ์เท่านั้นนะครับคอวาริชก็เห็นว่าท่านอาลีเนี่ยออกจากฮุกกลมของอัลลอฮ์คือไม่ได้ยึดอัลกุรอานแล้วเพราะยอมรับให้มีการจัดตั้งมัจลิสตากีมซึ่งท่านอาลีและก็มุอาวิยะเองก็มีความผิดอันนี้เป็นความคิดของฝ่ายคอวาริชนะครับคือมองว่าทั้งสองฝ่ายไม่ว่าฝ่ายอาลีหรือว่าฝ่ายมุอาวิยะเนี่ยผิดทั้งคู่ไม่ได้ยึดเอาอัลกุรอานเนี่ยเป็นหลักการในการดำเนินชีวิตแล้วโดยการปล่อยให้เหมือนกับการที่อัมอิบนุอาสเนี่ยชิงประกาศแบบนั้นเนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องนะครับทีนี้เรามาดูนะครับคำว่าคอวาริชเนี่ยก็คือเป็นพหูพจน์นะครับของคำว่าคอริชนะครับแปลว่าผู้ที่ออกไปนะครับเหมือนเราเดินทางออกไปเราออกจากกลุ่มไปเนี่ยก็เรียกว่าเราเนี่ยเป็นคอริชนะครับก็คือผู้ที่ออกไปคำว่าคอวาริชก็เป็นพหูพจน์ของคำว่าคอริชนะครับทีนี้ปาฏิอิสลามเนี่ยเรียกนะครับเรียกพวกนี้ว่าอะไรครับบูกอสนะครับหมายถึงพวกที่กบฏนะก็หมายถึงกบฏต่อคอลิฟ้าก็คือท่านอาลีบินอบีตอเลฟนะครับทีนี้คำว่าคอร์วาริชเนี่ยกลุ่มเนี่ยก็ยังมีชื่ออีกหลายชื่อนะครับอย่างเช่นอัลฮูรูริยะก็คือหมายถึงกลุ่มของคนที่ไปอยู่ที่ตำบลฮูรูริยะเนี่ยก็คือพวกเนี่ยได้ออกจากเมืองนะครับที่กูฟ้าออกจากเมืองที่มาดินานะครับออกจากกลุ่มของท่านอาลีแล้วก็ไปรวมตัวกันที่ฮารูเราะนะครับหลังจากนั้นพวกเขาก็แยกตัวออกจากทัพของท่านอาลีเลยก็เรียกกลุ่มนี้ว่าตามชื่อสถานที่นะครับว่ากลุ่มบางคนก็เรียกกลุ่มนี้ว่าอัลฮารูริยะนะครับหรือบางคนก็เรียกว่ากลุ่มนี้ว่าอัลนาวาซิบเพราะว่าพวกเขาประกาศเป็นศัตรูกับท่านอาลีและพวกของท่านอาลีด้วยนะครับหรือบางคนก็เรียกกลุ่มนี้ว่าอัลฮากามียะนะครับเนื่องจากพวกเขาเนี่ยหลังจากอัตตากีมคือคณะกรรมการเนี่ยเพื่อพิจารณาปัญหาของคอลิฟ้าเนี่ยถูกแต่งตั้งขึ้นเนี่ยพวกนี้ก็บอกว่าอะไรครับไม่มีการตัดสินใดๆนอกจากการตัดสินของอัลเลาะห์เท่านั้นเพราะฉะนั้นบางคนก็เรียกชื่อกลุ่มนี้ว่าอัลฮากามียะนะครับก็คือหมายถึงผู้ที่ตัดสินนะครับโดยยึดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเป็นผู้ตัดสินแต่เพียงผู้เดียวนะครับบางคนก็เรียกกลุ่มนี้ว่าอัลมาริกอนะครับเนื่องจากพวกเขาได้ออกจากศาสนาอิสลามดังนั้นท่านนบีจึงกล่าวว่าพวกเขาจะออกจากศาสนาดังลูกศรที่พุ่งไปยังร่างของสัตว์ที่ถูกยิงนะครับ บุคคลแรกนะครับที่ถือว่าเป็นคอวาริชก็คือซุล
คูไวซีร้อนะครับอัตตามีมีผู้ที่เคยกล่าวกับท่านนบีว่าโอ้มูฮัมหมัดเจ้าจงยุติธรรมเถิดหรือกล่าวว่าโอ้มูฮัมหมัดเจ้าจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบะตาลาเถิดนะครับก็คือในยุคที่ท่านนบียังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวจะว่ากันทีหลังนะครับท่านนบีก็เลยตอบรุ่นคุไวซีร้อเนี่ยบอกว่าหากฉันเนรคุณต่ออัลลอฮฺแล้วจะมีใครอีกเล่าที่จะจงรักภักดีต่ออัลลอฮ์ผู้คนต่างให้ความไว้วางใจต่อท่านแต่ท่านกลับไม่ไว้วางใจต่อฉันอันนี้ก็เหมือนกับเป็นคำตัดพ้อของท่านนบีนะครับท่านนบีก็เลยกล่าวว่าต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยพวกคอวาริดจะมาจากลูกหลานของซุนคุไวซีรอนั่นเองนะครับก็คือมาจากเผ่าตามีมีนี่เองนะครับเพราะว่าซุนคุไวซีรอเนี่ยก็เป็นคนจากเผ่าบานูตามีมนะครับอบูซาอิดอัลคุดารีเนี่ยได้กล่าวว่าในขณะที่ท่านอาลีบินอบีตอเลบเนี่ยพำนักอยู่ณประเทศเยเมนนะครับที่เมืองยะมันเนี่ยท่านได้ส่งทองคำที่ยังมีดินนะครับคลุกดินอยู่ก็คือยังมีดินเนี่ยติดอยู่ให้กับท่านนบีแล้วท่านนบีก็ได้แบ่งทองคำเหล่านั้นเนี่ยให้กับบุคคล4ท่านก็คือท่านอัลอักเราะบินฮาซิบอัลฮันซอลีท่านอุยัยนะบินบาดัดอัลฟาซารีนะครับอัลกอมะบินอูลาซะอัลอามีรีนะครับแล้วก็ชายคนหนึ่งจากเผ่ากิลาฟนะครับเซดอัลคอยต์อัลอัตตออีนะครับและอีกคนหนึ่งจากเผ่านาบฮานอบูซาอิดกล่าวว่าชาวกูรอยส์เนี่ยขุนเคืองแล้วก็ไม่พอใจต่อท่านนบีนะครับก็คือในยุคที่ท่านนบียังมีชีวิตอยู่เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยนบีเนี่ยก็เหมือนกับซื้อใจผู้คนนะครับด้วยกับการแจกนะครับเหมือนกับเป็นฮาดียะนะครับให้นะครับทีนี้ตรงนี้เองนะครับท่านทำให้มีคนที่ไม่พอใจการปฏิบัติของท่านนบีนะครับแล้วก็เขาก็กล่าวกับท่านนบีว่ามูฮัมหมัดทำไมเจ้าจึงให้ทองคำแก่ผู้นำจากแคว้นนัจดีแต่ได้ละทิ้งพวกเราเหมือนกับไม่ได้แบ่งให้พวกเราเลยนะอันนี้เหมือนกับบางทีมันเขามองว่าเป็นทรัพย์สงครามที่ทุกคนเนี่ยน่าจะได้แต่ท่านเนี่ยกลับแบ่งให้กับคนจากเผ่านัจดีอย่างเดียวนะครับโดยไม่แบ่งให้พวกเราเนี่ยเหมือนกับท่านนบีก็ไม่มีความยุติธรรมนะอันนี้ก็เป็นแนวคิดของพวกนี้นะท่านนบีก็เลยกล่าวว่าเหตุที่ฉันกระทำเช่นนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อโน้มน้าวจิตใจของพวกเขาให้มาสู่ศาสนาอิสลามก็คือให้เขามองในแง่บวกของอิสลามเพราะพวกเนี้ยปฏิเสธท่านนบีมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็เป็นศัตรูกับท่านนบีนะครับท่านนบีก็เหมือนกับซื้อใจบุคคลเหล่านี้นะครับต่อมาเขาบอกว่ามีชายคนหนึ่งที่หนวดเคราหนาตาโบหน้าผากกว้างแล้วก็กนผมเนี่ยมากล่าวกับท่านนบีว่าเจ้าจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เถิดนะครับท่านนบีก็เลยตอบว่าหากฉันเนรคุณต่ออัลลอฮ์แล้วจะมีใครอีกเล่าที่จะจงรักภักดีต่อพระองค์ชาวโลกให้ความไว้วางใจต่อฉันแต่ท่านกลับไม่ไว้วางใจต่อฉันจากนั้นชายคนนี้ก็เลยเดินออกไปนะครับมีซอฮาบะห์คนหนึ่งนะครับขออนุญาตว่าจะไปสังหารชายคนนี้นะครับที่เข้ามาต่อว่าท่านนบีเนี่ยก็นักหะดีษบางกลุ่มเนี่ยก็บอกว่าคนที่เขามาขออนุญาตจะไปสังหารคนที่มาต่อว่าท่านนบีก็คือท่านคอลิดบินวาลีดนะครับแต่บางคนก็บอกว่าคนที่มาขอเนี่ยก็คือท่านอุมัดอิบนุคอตตอบนะครับเป็นคนบอกว่าขอให้ฉันไปบั่นคอชายคนนี้เพื่อเป็นการลงโทษเขานะครับ ท่านอุมัดอิบนุคอตตอบเนี่ยก็บอกว่าโอ้รอซูลจงอนุญาตให้ฉันฟันคอชายคนนี้เถิดอันนี้ก็เป็นอีกสำนวนหนึ่งนะครับสำนวนหะดีษหนึ่งนะครับทีนี้ท่านนบีก็เลยบอกว่าบางส่วนจากลูกหลานของเขาจะมีกลุ่มคนที่อ่านอัลกุรอานไม่พ้นลำคอของพวกเขาพวกเขาจะสู้รบกับบรรดามุสลิมด้วยกันและจะละทิ้งการสู้รบกับพวกบูชาจเวตพวกเขาจะหลุดออกจากศาสนาอิสลามดังดอกธนูที่พุ่งออกไปถูกร่างของสัตว์ที่ถูกยิงหากฉันมีชีวิตอยู่ทันกับยุคของพวกเขาแล้วแน่นอนฉันต้องสู้รบกับพวกเขาเหมือนการสังหารชนเผ่าอาร์ตนะครับอันนี้ก็เป็นหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีแล้วก็อิหม่ามมุสลิมนะครับพี่น้องครับเรื่องของคอวาริชเนี่ยยังมีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับพี่น้องครับเราจะพบกันถึงเวลา 11:00 น.นะครับช่วงนี้พี่น้องอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับพักสักครู่หนึ่งครับ
هدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الكتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับของโรงเรียนสตาชนวิชาประวัติศาสตร์นะครับพี่น้องครับเรากำลังคุยกันเรื่องเกี่ยวกับลักษณะของคอวาริชนะครับที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกไว้นะครับการบอกของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ได้การไม่ใช่การพยากรณ์นะครับไม่ใช่การทำนายนะครับแต่ท่านนบีเนี่ยท่านเป็นผู้ที่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะครับจากความรู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ประทานให้กับท่านนะครับทีนี้ท่านก็บอกว่าลักษณะของพวกคอวาริชเนี่ยลักษณะของเขาเหมือนกับเป็นลักษณะของชายร่างดำแขนข้างหนึ่งของเขามีลักษณะคล้ายกับเต้านมของผู้หญิงนะครับหรือเหมือนกับก้อนเนื้อที่มันกลิ้งไปมานะครับกลุ่มคนพวกนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อผู้คนเนี่ยเกิดความขัดแย้งกันนะครับทิ้งออกจากกลุ่มไปนะครับทีนี้ในอีกสำนวนหะดีษเนี่ยที่บอกไว้นะครับถึงลักษณะของคนกลุ่มนี้นะครับท่านอบูซะอีดเนี่ยได้กล่าวว่าฉันขอสาบานว่าฉันได้ฟังหะดีษนี้จากท่านนบีและฉันขอสาบานอีกว่าในขณะที่ท่านอาลีสู้รบกับพวกเขาฉันเป็นคนหนึ่งที่ร่วมรบด้วยท่านอาลีสั่งให้ค้นหาชายคนดังกล่าวนะครับเพราะท่านนบีเนี่ยได้เหมือนกับได้บอกเหตุการณ์ไว้ท่านอาลีก็ได้ให้ค้นหาชายคนดังกล่าวเนี่ยในสมรภูมินะครับต่อมาชายคนดังกล่าวได้ถูกนำตัวมานะครับแล้วฉันได้เห็นลักษณะของเขาเหมือนกับที่ท่านนบีบอกไว้โดยไม่ผิดเพี้ยนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคอวาริชที่ท่านนบีบอกไว้นะครับคอวาริชเนี่ยได้เข้าร่วมสงครามกับท่านอาลีที่เมืองอันนะรวานนะครับจนพ่ายแพ้แตกออกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยนะครับแล้วก็ได้วางแผนสังหารอาลีจนสำเร็จนะครับซึ่งเรื่องการสังหารท่านอาลีของคอวาริชเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันในประเด็นต่อไปนะครับทีนี้ก็อันนี้มารู้จักกลุ่มของคอวาริชให้ละเอียดก่อนนะครับทีนี้ในฝ่ายของคอวาริชเนี่ยจากความคำที่มีความหมายว่าการออกไปสู่หนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทีนี้พวกนี้ก็ยึดนะครับที่บอกว่าออกไปสู่หนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพวกนี้ก็มีแนวคิดจากคัมภีร์อัลกุรอานนะครับที่ว่าวะมายูฮาญิรฟีซะบีลิลลาห์ยาญิดฟิลอัรฎีมูรอกอมันกะซีรอวาซาอะนะครับแล้วก็ความหมายก็คือและบุคคลที่อพยพสู่หนทางของอัลเลาะห์พวกเขาจะพบว่าในแผ่นดินนี้มีสถานที่ที่ควรอพยพไปมากมายแล้วก็กว้างขวางนะครับยิ่งใหญ่ไพศาลนะครับในซูเราะห์อันนิสาอายะที่100นะครับทีนี้อันนี้ก็เป็นแนวคิดนะครับของกลุ่มคอวาริชนะครับบอกว่าการที่เขาแยกตัวออกไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะครับในขณะที่คนอื่นมองว่าเขาออกไปอย่างไม่ถูกต้องแต่เขาคิดว่าเขาเนี่ยปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วนะครับทีนี้คอวาริชก็มีความคิดว่าความผิดของอาลีคือการยอมรับคำตัดสินนะครับที่มัจลิสตากีมเนี่ยได้ตัดสินนะครับส่วนความผิดของมูอาวิยะก็คือการไม่ยอมรับการเป็นคอลิฟ้าของท่านอาลีนะครับเพราะฉะนั้นในฝ่ายของคอวาริชเนี่ยก็มีความคิดว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีความผิดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของมูอาวิยะหรือฝ่ายของท่านอาลีก็ตามนะครับทีนี้คอวาริชกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็พำนักณสถานที่แห่งหนึ่งมีจำนวนถึง 6,000 คนนะครับพวกเขาก็มีมติเห็นพ้องก็ต้องกันว่าจะกบฏต่อท่านอาลีนะครับพอท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยรู้ว่าคนกลุ่มนี้รวมตัวกันที่สถานที่แห่งหนึ่งเนี่ยก็เลยมาขออนุญาตท่านอาลีนะครับบอกว่าจะไปคุยกับบุคคลเหล่านี้จะไปดูความคิดของเขาจะไปทำความเข้าใจต่อเขานะครับทีนี้หลายคนก็มาบอกว่าโอ้ผู้นำมาเรียนร้องเรียนกับท่านอาลีบอกว่าโอ้ผู้นำของศรัทธาชนก็คืออามีรุ่นมุมินีนะครับบอกว่าแท้จริงมีคนกลุ่มหนึ่งเป็นกบฏต่อท่านพวกเขาไม่ยอมตามคำสั่งของท่านไม่ยอมรับท่านเป็นคอลิฟ้าแล้วไม่ที่เคยไบอาต่อท่านพวกนี้ออกแล้วก็มาร้องเรียนต่อท่านอาลีนะครับท่านอาลีก็ตอบกับคนกลุ่มนี้บอกว่าจงปล่อยพวกเขาเถิดแท้จริงฉันจะไม่สู้รบกับพวกเขา
จนกว่าพวกเขาจะเริ่มสู้รบกับพวกเราก่อนและพวกเขาต้องทำอย่างนั้นอย่างแน่นอนคือเวลาที่บอกว่ามีคนกลุ่มนี้ออกไปเนี่ยท่านอาลีเนี่ยในความคิดของผมก็คือคงจะเข็ดละที่ทำสงครามอูฐนะครับก็คือทำสงครามระหว่างมุสลิมด้วยกันเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสงครามอูฐหรือสงครามซิฟฟินทีนี้เวลามีคนบอกว่ากลุ่มเนี่ยกบฏออกไปจากท่านเนี่ยก็เหมือนกับจะหยิบดาบออกไปต่อสู้กับมุสลิมเป็นครั้งที่3เนี่ยท่านอาลีก็คงจะเริ่มไม่อยากทำแบบนั้นแล้วทีนี้ท่านอาลีบอกว่าวันข้างหน้าเนี่ยพวกเนี้ยจะเริ่มมาสู้รบกับเราเราจะสู้รบกับพวกเขานะอันนี้ก็เป็นแนวคิดของท่านอาลีนะครับทีนี้ในวันหนึ่งเนี่ยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยก็เหมือนกับทนไม่ได้นะบอกว่าในความคิดเนี่ยก็มาบอกกับท่านอาลีว่าเหมือนกับว่าจะต้องไปคุยกับพวกนี้ให้รู้เรื่องเนี่ยในแนวในเรื่องของแนวคิดของพวกเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ก่อนละหมาดซุบฮีเนี่ยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าฉันกล่าวกับท่านอาลีว่าโอ้ผู้นำของศรัทธาชนโอ้อามีรุ่นมุมินินจงรีบละหมาดเถิดเพราะฉันจะไปพบกับคนกลุ่มหนึ่งไปเจรจาไปสนทนากับพวกเขาดูนะท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสอาศัยช่วงเวลาเช้าๆเลยนะถ้าเป็นในยุคของเราเนี่ยก็คือคงยังไม่กินกาแฟเลยนะไปเลยนะเหมือนกับใจร้อนอยู่ไม่ได้แล้วคิดว่าจะต้องแก้ปัญหาด้วยกับการเจรจาแล้วท่านอาลีก็เตือนอิบนุอับบาสบอกว่า แท้จริงฉันเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อตัวท่านนะถ้าท่านไปคุยกับพวกเขาเนี่ยพวกนี้ตัดสินใจแล้วก็มีคนจำนวนเยอะทีเดียวนะประมาณ 6,000 คนเนี่ยไม่ใช่น้อยทีเดียวนะแล้วอิบนุอับบาสไปคนเดียวเนี่ยกลัวจะเกิดอันตรายนะ อิบนุอับบาสก็เลยบอกว่าไม่หรอกแท้จริงฉันเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีและฉันไม่เคยข่มเหงรังแกใครเหมือนกับคนกลุ่มนี้ก็รักใครชอบพอกับฉันฉันรู้จักเขาเนี่ยท่านอิบนุอับบาสก็มีความคิดว่ายังไงก็คงจะไม่เขาจะไม่ทำร้ายอิบนุอับบาสอย่างแน่นอนนะครับอิบนุอับบาสไปก็คือเขาบอกว่าสวมเสื้อที่สวยที่สุดจากประเทศยะมันเลยนะครับจากเยเมนหวีผมเรียบร้อยแล้วก็ได้เข้าพบกับพวกเขาในช่วงตอนเที่ยงนะครับเสร็จเรียบร้อยอิบนุอับบาสเนี่ยก็เล่าว่านะครับฉันไม่เคยพบเห็นคนที่ขยันในการประกอบศาสนกิจเช่นพวกเขาหมายถึงพวกคาวาริชมาก่อนเลยนะครับหน้าผากของพวกเนี่ยมีรอยถลอกเนื่องจากการก้มสุญูดอย่างมากเหมือนกับเราจะสังเกตเห็นคนบางคนนะที่หน้าผากเขาเนี่ยมีรอยด้านเลยนะครับเป็นดำเลยนะเหมือนกับรอยสีดำๆเนี่ยอันเนื่องจากการสุญูดของพวกเขาที่เราเห็นในยุคปัจจุบันเนี่ยอิบนุอับบาสบอกว่าพวกเนี่ยฉันเห็นรอยถลอกที่หน้าผากของพวกเขาแสดงว่าพวกเขาเนี่ยก้มสุญูดอย่างมากเลยมือของพวกเขาหยาบกร้านเหมือนกับหัวเข่าของอูฐนะครับพวกเขาสวมเสื้อผ้าเก่าๆหน้าตาของพวกเขาเหมือนกับคนอดหลับอดนอนฉันจึงให้สลามกับพวกเขาก็คืออย่างที่บอกข้างต้นนะครับบอกว่ากลุ่มคาวาริชเนี่ยเป็นกลุ่มที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามากทีเดียวนะครับบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าเขาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยมากกว่าพวกเราซะอีกนะครับพวกนี้ก็เลยบอกกับอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสคืออับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยก็เป็นญาติกับท่านอาลีด้วยนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านอาลีเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่อิบนุอับบาสไปเนี่ยบางกลุ่มจากคอวาริชก็ไม่ยินดีต้อนรับนะครับแต่ทีนี้บางกลุ่มในกลุ่มนั้นเนี่ยก็คือเป็นคนที่รู้จักมักคุ้นกันอยู่แล้วนะครับก็บอกกับอิบนุอับบาสว่ายินดีต้อนรับพวกเขาก็ถามท่านอิบนุอับบาสบอกว่าสาเหตุใดที่ท่านมาถึงที่นี่เลยมาหาพวกเราที่นี่อิบนุอับบาสก็เลยบอกว่าฉันเป็นตัวแทนของมุฮาญิรีนและชาวอันซอรและก็ตัวแทนของลูกเขยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือเป็นตัวแทนของท่านอาลีด้วยนะอันนี้ความฉลาดของนี่อิบนุอับบาสนะครับไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยถึงชื่อของท่านอาลีนะแต่บอกว่าเป็นตัวแทนของลูกเขยของท่านรอซูลุลลอฮ์นะครับอ้างถึงรอซูลนะครับอันนี้เป็นความฉลาดของนักเจรจานะถึงอันนี้มันเป็นฮิกมะห์ประการหนึ่งของสิ่งที่ควรจะมีในนักเจรจานะก็คือรู้ว่าเขาไม่ชอบนายกอเราก็อย่าเอ่ยถึงชื่อนายกอแต่บอกสัญลักษณ์แทนนะครับอันนี้ก็เป็นความฉลาดนะครับในความคิดของผมเนี่ยอิบนุอับบาสก็บอกว่าแท้จริงอัลกุรอานถูกประทานลงมาแก่พวกเขาและพวกเขาย่อมรู้ดีกว่าในการตีความอัลกุรอานมากกว่าพวกเจ้าก็คือพวกเนี้ย
ก็คือเพิ่งจะเข้ารับอิสลามในช่วงหลังๆเนี่ยกุรอานเนี่ยถูกลงให้กับมุฮาจิรีนแล้วก็อันซอรพวกเนี่ยเขาย่อมเข้าใจอันกุรอานมากกว่าพวกเจ้านะอันนี้สิ่งที่อิบนุอับบาสเนี่ยบอกกับกลุ่มของคอวาริชนะครับบางคนนะครับนี่ก็มีคนหนึ่งจากคอวาริชก็เลยบอกว่าพวกท่านอย่าไปเถียงกับพวกกุรอยเลยเพราะอัลลอฮฺสุบะตาลาได้ตรัสว่าแท้จริงพวกเขานั้นเป็นคนชอบถกเถียงก็คือในที่อันกุรอานพูดถึงพวกกลุ่มของพวกมุชริกอะไรเนี่ยชอบโต้เถียงกับอะไรครับกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะทีนี้พวกนี้ก็เลยมีคนหนึ่งเนี่ยอ้างมาบอกว่าอย่าไปเถียงกับเขาเลยก็หมายถึงอย่ามาเถียงกับอิบนุอับบาสเลยเพราะกุรอชเนี่ยเป็นพวกกลุ่มที่ชอบถกเถียงนะครับทีนี้บางคนก็กล่าวว่านะครับก็มี 2-3 คนเนี่ยบอกว่าก็ลองพูดคุยกับเขาดูก่อนนะครับดูซิว่าเขาเนี่ยมามีธุระอะไรอยากรู้อยากจะมาคุยกับเราเรื่องอะไรนะครับอิบนุอับบาสบอกว่า เหตุใดพวกท่านโกรธแค้นผู้ที่เป็นเขยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกมุฮาจิรีนแล้วก็อันซอรทั้งที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาแก่พวกเขาและไม่มีคนใดในหมู่พวกเจ้าที่จะรู้ไปมากกว่าพวกเขาในการอธิบายอัลกุรอานนะครับพวกเขาตอบว่ามีสาเหตุอยู่3ประการนะครับที่เขาโกรธท่านอาลีนะครับแล้วก็โกรธฝ่ายของมุอาวิยะด้วยมีสาเหตุอยู่3ประการนะครับก็คือประการแรกก็คือยอมให้มีการตัดสินโดยใช้เกณฑ์ของมนุษย์นะครับในบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาตรัสว่าอินิลฮุกมูอิลลาลิลลาห์นะครับก็คือแท้จริงการตัดสินเนี่ยเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาแต่การที่พวกนี้ตั้งมัจลิสตากีมขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ให้มัจลิสตากีมตัดสินนะครับในประเด็นเหล่านี้ก็คือเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นเหตุใดจึงต้องให้มนุษย์มาตัดสินอีกนะครับหลังจากคำสั่งของอัลลอฮฺสุบะตาลาเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับท่านอิบนุอับบาสก็เลยบอกว่านี่คือเหตุผลประการแรกแล้วยังมีเหตุผลอะไรอีกอิบนุอับบาสก็ถามฝ่ายของคอวาริชนะครับคอวาริชก็บอกว่าประการที่สองก็คือประเด็นที่ท่านอาลีดำรงทำสงครามอูดแต่ไม่ยอมยึดทรัพย์สินแล้วก็เฉลยไว้และเพราะว่าถ้าหากผู้คนที่ท่านอาลีทำการสู้รบกับพวกเขาเป็นผู้ศรัทธาก็ย่อมไม่เป็นที่อนุญาตให้พวกเราทำการสู้รบหรือฆ่าพวกเขาหรือยึดทรัพย์สินของพวกเขาคือในกลุ่มที่สองเนี่ยบอกว่าถ้าเขาท่านอาลีคิดว่าคนที่มาทำสงครามกับท่านอาลีในสงครามอูดเนี่ยที่ตามพระนางไอชามาเนี่ยเป็นมุสลิมนะมุสลิมกับมุสลิมเนี่ยไม่อนุญาตให้ไปทำร้ายเขาไม่อนุญาตให้ไปฆ่าเขาทีนี้การที่เราไปทำร้ายเขาไปฆ่าเขาในสงครามเนี่ยทำสงครามกับเขาเนี่ยแสดงว่าคนเหล่านี้ไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาแล้วเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์ในการยึดทรัพย์ของพวกเขาได้นะครับจับพวกเขามาเป็นเชลยได้อันนี้ก็เป็นความคิดของฝ่ายคอวาริชนะครับท่านอิบนุอับบาสก็เลยถามว่าแล้วสาเหตุประการที่สามล่ะฝ่ายคอวาริชก็เลยบอกว่านะครับประการที่3ก็คือเพราะท่านอาลีได้ลบตำแหน่งของคำว่าอามีรุ่นมุมีนีนออกจากชื่อของตัวเองนะครับตอนทำสัญญาสงบศึกกับฝ่ายมุอาวิยะเนี่ยในเมื่อท่านอาลีเนี่ยไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นอามีรุ่นมุมีนีนท่านก็จะเป็นอามีรุ่นกาฟิรีนนะครับอย่างเสียไม่ได้นะครับท่านอิบนุอับบาสก็เลยบอกว่าพวกท่านยังมีประเด็นอื่นๆที่นอกเหนือจาก3ประเด็นนี้ไหมนะครับท่านคอวาริชก็บอกว่า3ข้อนี้ก็เพียงพอแล้วในการที่เราจะออกจากเขานะครับไม่ปฏิบัติตามเขาเนี่ย3ข้อนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับอิบนุอับบาสก็เลยอธิบายนะครับโต้ตอบนะครับในประเด็นที่ฝ่ายคอวาริชเนี่ยตั้งเป็นเงื่อนไขในการออกจากท่านอาลีไม่ปฏิบัติตามท่านอาลีนะครับท่านอิบนุอับบาสก็เลยอธิบายคืออิบนุอับบาสเนี่ยต้องบอกกับพี่น้องว่าในเรื่องของความรู้ในเรื่องของศาสนานะครับอิบนุอับบาสเนี่ยไม่เป็นรองใครนะครับเพราะตอนที่อิบนุอับบาสเกิดเนี่ยตอนที่ยังเล็กอยู่เนี่ยท่านอับบาสเนี่ยอุ้มอิบนุอับบาสมานะครับอุ้มอับดุลลอฮ์เนี่ยมาหาท่านนบีแล้วก็ให้ท่านนบีขอดุอาให้นะครับท่านนบีก็ขอดุอาให้กับอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าอัลลอฮุมมาโออัลลอฮ์ฟักกีฮูฟิดดีนขอให้เขาเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของศาสนาวะอัลลิมฮุตตะวีนแล้วก็
ท่านได้โปรดสอนเขาในเรื่องของการตีความเพราะฉะนั้นต้องพูดง่ายๆว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยเป็นเด็กที่ฉลาดมาตั้งแต่เล็กนะครับเพราะว่าท่านนบีเนี่ยขอดุอาอ์กับเขาเพราะฉะนั้นในเรื่องของการตีความอัลกุรอานหรือเรื่องคำสอนต่างๆเนี่ยอิบนุอับบาสเนี่ยก็ไม่เป็นรองใครเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลือกผู้ปกครองแคว้นเนี่ยท่านอาลีก็เลยมองอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยเพราะว่าเขามีความเฉลียวฉลาดนะครับในเรื่องของการทำหน้าที่เนี่ยก็เลยตั้งให้เป็นผู้ปกครองนะครับปกครองเมืองทีนี้ในฝ่ายของอีกฝ่ายหนึ่งก็มองว่าโอ้ยคนที่เคยกลุ่มที่เคยรุมสังหารท่านอุสมานเนี่ยก็มองว่าโอ้ยมาแนวท่านอุสมานอีกแล้วท่านอาลีก็คือแต่งตั้งอะไรครับแต่งตั้งญาติพี่น้องของตัวเองมาเป็นผู้ปกครองเมืองอีกแล้วทีนี้ท่านอิบนุอับบาสเนี่ยก็เลยอธิบายนะครับในข้อประเด็นข้อสงสัยของฝ่ายคอวาริสนะครับในประเด็นแรกที่บอกว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสินเพียงท่านเดียวนะครับท่านอิบนุอับบาสก็เลยบอกว่าประเด็นที่พวกท่านคัดค้านในเรื่องให้ที่มนุษย์เป็นผู้ตัดสินพิพากษาในบางปัญหานั้นเนี่ยฉันขอชี้แจงกับพวกท่านว่าประเด็นดังกล่าวไม่ได้ขัดกับคัมภีร์อัลกุรอานเลยหากคำกล่าวของพวกท่านขัดแย้งกับคัมภีร์อัลกุรอานแล้วพวกท่านจะกลับตัวหรือไม่ท่านอิบนุอับบาสก็ถามฝ่ายคอวาริชนะครับถ้าคิดผิดเนี่ยเดี๋ยวฉันอธิบายเนี่ยถ้าท่านเข้าใจแล้วจะกลับหรือไม่นะครับพวกนี้ก็เลยบอกว่าใช่พวกเราจะกลับตัวอิบนุอับบาสก็เลยอธิบายว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เคยรับการตัดสินของมนุษย์ในการกำหนดพิกัดเศษ1ส่วน4ดิรฮัมสำหรับค่าปรับในการลากกระต่ายขณะครองเอรอมอยู่ก็คือในขณะที่เราครองเอรอมเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไปล่าสัตว์เนี่ยคือพื้นที่นั้นเนี่ยขณะครองเอรอมที่มัสยิดฮารอมพื้นที่ตะนอฮารามเนี่ยเราก็ห้ามในการล่าสัตว์นะครับสมมุติว่าเกิดมีคนหนึ่งเนี่ยใส่ชุดเอรอมแล้วเขาไปล่ากระต่ายเนี่ยเขาจะต้องเสียค่าปรับเนี่ยเป็นจำนวนก็คือเศษ1ส่วน4ดิรฮัมเนี่ยอันนี้รับได้ไหมนะเหมือนกับอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยก็บอกนะทีนี้อัลลอฮ์ท่านอิบนุอับบาสก็ยกอายะห์กุรอานนะครับที่บอกว่ายายูฮัลลาซีนาอามานูลาตักตุลุสซอยดาวอันตุมฮุรุมก็คือในซูเราะห์อัลมาดีอิดะห์อายะห์ที่95นะจริงๆอิบนุอับบาสก็อ่านทั้งอายะห์เลยนะครับบอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าฆ่าสัตว์ล่าในขณะที่พวกเจ้ากำลังครองเอรอมอยู่แล้วอิบนุอับบาสก็บอกว่า และกรณีเมื่อเกิดการพิพาทระหว่างสามีภรรยาก็ให้มีคนกลางเนี่ยเป็นผู้ที่ไกล่เกลี่ยนะครับดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ตัดไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานบอกว่าวะอินควิฟตุมชีกอก็ใบหน้าฮีมาฟาบอาซูฮากามัมมินอัลลีฮีวะฮากามัมมินอัลลีฮาและหากพวกเจ้าหวั่นเกรงการแตกแยกระหว่างเขาทั้งสองก็หมายถึงทั้งสามีภรรยาเนี่ยเกิดการทะเลาะกันเนี่ยให้ทำอย่างไรในกุรอานก็บอกว่าฟาบอาซูฮากามามินอาลีฮีก็คือก็จงส่งผู้ที่ตัดสินนะครับผู้ที่ทำหน้าที่ฮาเกมเนี่ยในการตัดสินในการไก่เกี่ยปัญหาเนี่ยมินอาลีฮีจากครอบครัวของฝ่ายชายก็คือครอบครัวของฝ่ายสามีนะครับว่าฮากามามินอาลีฮาแล้วก็ผู้ตัดสินอีกคนหนึ่งจากฝ่ายของฝ่ายหญิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอิบนุอับบาสกำลังชี้ภาพว่ามัจลิสตากีมเนี่ยถูกตั้งโดยฝ่ายของท่านอาลีกับฝ่ายของมูอาวิยะนะครับฝ่ายของท่านอาลีก็มีอบูมูซานอัชชารีเป็นหัวหน้านะครับฝ่ายของท่านมูอาวิยะก็มีอัมอิบนุอาสเนี่ยเป็นหัวหน้าก็เทียบกันกับอายะห์กุรอานนี้นะครับเวลาที่สามีภรรยาเนี่ยเกิดปัญหากันก็ตั้งฮาเกมนะครับจากฝ่ายของสามีแล้วก็ตั้งฮาเกมกับจากฝ่ายของภรรยานะครับท่านอิบนุอับบาสก็บอกว่าดังนั้นฉันขอถามพวกท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าระหว่างการให้มนุษย์พิพากษาตัดสินเพื่อความปองดองและรักษาเลือดเนื้อกับการให้มนุษย์ตัดสินในเรื่องของการฆ่ากระต่ายหรือการทะเลาะกันระหว่างสามีภรรยาอย่างไหนจะมีความประเสริฐต่อกันจะตัดสินไก่เกี่ยให้เกิดความปองดองหรือว่าจะสั่งจ่ายค่าปรับอย่างเดียวเลยในกรณีฆ่ากระต่ายนะครับพวกคอวาริชก็เลยบอกว่าประการแรกย่อมดีกว่านะครับก็คือแต่งตั้งผู้ที่จะมาตัดสินนะครับไก่เกี่ยปัญหานะครับยกตัวอย่างเช่นในกุรอานที่พูดถึงเรื่องฮาเกมในการตัดสินตั้งฝ่ายหนึ่งจากฝ่ายสามีตั้งฝ่ายหนึ่งจากฝ่ายภรรยานะครับท่านอิบนุอับบาสก็เลยถามอีกว่า
ทีนี้พวกท่านกระจ่างในประเด็นนี้ไหมนะครับฝ่ายคอวาริสก็เลยบอกว่าเข้าใจอย่างชัดเจนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นแรกเนี่ยเคลียร์แล้วก็คือว่าในบางกรณีมนุษย์ก็สามารถเข้าไปทำหน้าที่ฮากิมได้นะครับไม่ต้องรอคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวเพราะว่าบางกรณีเนี่ยคือท่านนบีเสียชีวิตไปแล้วพวกเราก็ไม่ได้รับวาฮีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปใช้หลักอย่างนั้นอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่สามารถกระทำได้นะครับแล้วก็ท่านอิบนุอับบาสก็บอกว่าประเด็นที่พวกท่านกล่าวหาว่าท่านอาลีทำสงครามยามันก็คือสงครามอูดแล้วไม่จับเฉลยเนี่ยท่านอิบนุอับบาสก็เลยอธิบายว่าพวกท่านจะจับมารดาของพวกท่านเองหมายถึงพระนางไอชาเนี่ยในกุรอานบอกว่าภรรยาของนบีเนี่ยเป็นอุมมุลมุมินีนก็คือมารดาของศรัทธาชนทั้งหลายนะครับท่านอิบนุอับบาสก็เลยตั้งคำถามว่าพวกท่านจะจับผู้ที่เป็นมารดาของพวกท่านเองหมายถึงพระนางไอชาเนี่ยมาเป็นเชลยกันนั้นหรือหากพวกท่านไม่ยอมรับว่านางเป็นมารดาของศรัทธาชนแน่นอนพวกท่านย่อมหลุดจากการเป็นมุสลิมก็คือถ้าปฏิเสธว่าภรรยาของนบีไม่ใช่อุมมุลมุมินีนะครับไม่ใช่มารดาของศรัทธาชนเนี่ยพวกท่านก็ตกศาสนานะครับแล้วถ้าท่านจับท่านหญิงไอชามาเป็นเชลยทีนี้เวลาเฉลยเนี่ยพี่น้องครับมันก็คือถูกจับถ้าผู้หญิงก็มาเป็นทาสีก็คือเป็นทาสนะที่เป็นผู้หญิงถ้าผู้ชายก็เป็นทาสนะผู้หญิงก็เป็นทาสีจะจับมารดาของศรัทธาชนก็คือพระนางไอชาเนี่ยมาเป็นทาสีหรือเพราะอะไรครับพอเป็นเฉลยเป็นทาสีแล้วเนี่ยทาสีเนี่ยคือนายทาสสามารถที่จะร่วมหลับนอนกับนางได้นะครับทาสีของตัวเองเนี่ยไม่มีความผิดนะครับแล้วก็ไม่ต้องรอการนิกาห์ด้วยทีนี้ถ้าจับพระนางไอชามาเป็นเชลยเนี่ยเป็นไงครับก็สามารถหลับนอนกับพระนางไอชาได้นะสิถ้ากล่าวแบบนี้เป็นยังไงครับท่านอิบนุอับบาสก็บอกท่านก็ตกจากศาสนาเหมือนกันนะครับความเชื่อเช่นนี้ทำให้พวกท่านอยู่ระหว่างสองประการที่หลงทางทั้งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ตรัสว่าอันนบีอยู่เอาลาบินมุมินีนะมินอัมฟุซิฮิมวะอัสวาจูฮูอุมมาฮาตูฮุมนะอันนี้อันกุรอานในซูเราะห์อัลอาซาบอายะที่6นะครับความหมายก็คือนบีนั้นเนี่ยเป็นผู้ใกล้ชิดกับบรรดาผู้ศรัทธายิ่งกว่าตัวของพวกเขาเองและบรรดาภรรยาของเขาหมายถึงบรรดาภรรยาของนบีเนี่ยก็คือมารดาของพวกเขาเพราะฉะนั้นภรรยาของนบีเนี่ยนบีวะฟาตไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปแต่งงานกับนางไม่มีสิทธิ์ไปสู่ขอนางนะครับซึ่งต่างจากผู้หญิงโดยทั่วไปนะครับอิบนุอับบาสก็เลยถามว่า ทีนี้พวกท่านกระจ่างในประเด็นนี้ไหมนะครับพวกเขาก็ตอบว่าเข้าใจชัดเจนแล้วนะครับก็2ประเด็นแล้วนะครับทีนี้ในกลุ่มเนี่ยพี่น้องครับคนตั้ง 6,000 คนเนี่ยเป็นไงครับจะให้เข้าใจจะเชื่ออิบนุอับบาสทั้งหมดเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้นะทีนี้ก็คือคนบางกลุ่มเนี่ยเริ่มเข้าใจแล้วนะครับในประเด็นที่3นะครับที่ท่านอาลีลดตัวเองนะครับโดยไม่ใช้ตำแหน่งว่าอามีรุ่นมุมินีนนะครับท่านอิบนุอับบาสเนี่ยก็เลยกล่าวนะยกตัวอย่างว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อครั้งทำสนธิสัญญาณฮูไดบียะนะครับที่จะไปเดินทางไปทำอุมเราะห์กันนะครับพอไปถึงตำบลฮูไดบียะเนี่ยก็ถูกฝ่ายของอะไรครับกองทัพที่นำโดยคอลิดบินวาลิดแล้วก็ไอกริมาเนี่ยมาขวางไว้นะครับจนกระทั่งนำมาสู่การร่างสนธิสัญญาฉบับแรกนะครับระหว่างมุสลิมกับมุชริกเนี่ยตอนแรกท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยให้ท่านอาลีเนี่ยเขียนนะครับว่านี่คือสนธิสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างมูฮัมหมัดรอซูลุลลอฮ์นะครับแต่พวกกุรอยช์นะครับซึ่งนำโดยซูเฮลบินอัมนะครับแล้วก็ท่านอบูซุบยานเนี่ยบอกว่าอะไรครับเราไม่ยอมรับนะครับในตำแหน่งรอซูลุลลอฮ์เพราะว่าถ้ายอมรับในคำว่ารอซูลุลลอฮ์เนี่ยก็ไม่ต้องมาทำสงครามกันไม่ต้องมาอะไรครับมาร่างสัญญานี้นะพวกนี้ก็ไม่ยอมให้ท่านนบีเนี่ยใส่คำว่ารอซูลุลลอฮ์ไปนะครับพวกนี้ก็บอกว่าพวกถ้าหากว่าเรายอมรับว่าท่านเป็นรอซูลุลลอฮ์เราคงจะไม่ขัดขวางหรือคัดค้านท่านตั้งแต่แรกแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาทำสัญญากันให้มากความท่านอบีจึงกล่าวว่าเจ้ารู้ดีหมายถึงหันมาหาท่านอาลีคนที่เขียนสัญญานะครับบอกว่าเจ้ารู้ดีว่าฉันคือศาสนทูตของอัลลอฮ์
จงลบคำว่ารอซูลุลลอฮ์แล้วเขียนแทนว่านี่คือสนธิสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างมูฮัมหมัดบุตรอับดุลลอฮ์ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ย่อมประเสริฐกว่าท่านอาลีแต่ท่านนบีก็ยินยอมไม่ใช้ตำแหน่งของการเป็นศาสนทูตกับพวกปฏิเสธศรัทธาในการทำสัญญาครั้งนี้นะครับคือพี่น้องนึกภาพนะก็คือถ้าฝ่ายมูอาวิยะเนี่ยยอมรับในการเป็นคอลิฟะของท่านอาลีแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องรบกันนะครับในสงครามซิฟฟีนเนี่ยเป็นไงครับถ้ายอมรับว่าท่านอาลีเป็นคอลิฟะพวกนี้ไบอะห์ก็จบเรื่องนะครับแต่อะไรครับแต่พวกนี้ก็ไม่ยอมไบอะห์ก็แสดงว่ายังไม่ยอมรับสถานภาพของท่านอาลีนะครับซึ่งตรงนี้อิบนุอับบาสเองเนี่ยก็ชี้แจงให้กับฝ่ายคอวาริชเข้าใจนะครับทีนี้ในมัจลิสนั้นเนี่ยในสถานที่ประชุมนั้นพี่น้องครับฝ่ายคอวาริชเนี่ยที่ไปอยู่ในหุบเขานั้นเนี่ยมีประมาณ 6,000 คนณเวลานั้นนะครับอิบนุอับบาสบอกว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายคอวาริชจำนวน 2,000 คนได้ออกนะได้กลับใจว่าโอ้ที่อิบนุอับบาสอธิบายเนี่ยได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วพวกนี้ก็ยอมกลับตัวนะครับส่วนฝ่ายที่เหลืออีก 4,000 คนก็ยังดื้อดึงนะครับและตอนหลังก็ถูกสังหารนะครับในสงครามนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ถูกบันทึกไว้ในหนังสืออัลมุนตะซิมนะครับของอิบนุยาซีนะครับอัลยาซีนะครับในเล่มที่5นะครับพี่น้องครับโรงเรียนศรัทธาชนวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยเราพบกันทุกวันจันทร์และก็วันอังคารนะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับคุณซูบัยดายาเลาะให้สลามมานะครับบอกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก็รับสลามนะครับว่าอะไรกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับคุณสรายุทธอินทรสมานนะครับบอกว่าสลามครับครูซาพัทลุงชัดเจนครับคุณสรายุทธเนี่ยก็อยู่กรุงเทพนะตอนนี้เดินทางไปเยี่ยมญาติที่เยี่ยมภรรยาที่จังหวัดพัทลุงนะครับก็ขอให้เดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพนะครับก็ทักทายมานะครับในขณะที่เราทำรายการอยู่นะครับพี่น้องครับก็มีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ด้วยนะครับก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับในหน้าของ Facebook Live นะพี่น้องครับในกลุ่มของคอวาริชเนี่ยยังมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ฝ่ายคอวาริชเองนะครับก็เป็นกลุ่มที่มาสังหารท่านอาลีบินอาบีตอลิบในที่สุดนะครับอย่างที่บอกเนี่ยคือในตอนแรกเนี่ยก็คือถูกทัพของท่านอาลีเนี่ยเป็นไงครับเข้าสู้รบกันเนี่ยก็แตกกันเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยนะต่อมาภายหลังเนี่ยกลุ่มนี้ก็มาสังหารท่านอาลีนะนึกภาพนะครับในอดีตเนี่ยคือในเรื่องของการทำสงครามเนี่ยคือถ้าเป็นสงครามที่คนเนี่ยสมมุติว่าแยกตัวออกมาแล้วก็หลบไปเนี่ยคือมันไม่มีสัญลักษณ์ใดๆว่าใครเนี่ยเป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเรียกว่าสงครามในกลุ่มของมวลชนเนี่ยเป็นสงครามที่เราค่อนข้างจะจำกัดวงเนี่ยได้ยากนะครับแล้วก็ในอดีตเนี่ยการคุ้มกันการที่จะมีบอดี้การ์ดประจำตัวอะไรเนี่ยก็ยังไม่มีแนวคิดแบบนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องดูนึกภาพนะท่านอุมัรก็ถูกลอบสังหารโดยง่ายนะครับท่านอุสมานเนี่ยก็อันนั้นท่านยอมเองนะในการที่จะถูกสังหารเพื่อยุติปัญหาแล้วก็ไม่ยอมที่จะสู้รบระหว่างมุสลิมด้วยกันเองนะครับทีนี้เรามาดูนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะวันจันทร์หน้านะครับจะมาเล่าให้พี่น้องฟังว่าท่านอาลีเนี่ยกับฝ่ายคอวาริชเนี่ยบุรบระหว่างมุสลิมด้วยกันเองนะครับทีนี้เรามาดูนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะวันจันทร์หน้านะครับจะมาเล่าให้พี่น้องฟังว่าท่านอาลีเนี่ยกับฝ่ายคอวาริชเนี่ยมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนะครับในวันนี้นะครับโรงเรียนสตาร์